สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวา DIY ครับผมช่วงนี้นะครับกระแสรักสุขภาพเนี่ยกำลังมาแรงสุดๆครับบางท่านนะครับก็ดูแลสุขภาพนะครับทั้งการออกกำลังกายแล้วก็อาหารนะครับผมแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในการดูแลตนเองครับวันนี้นะครับเราได้นำเอาเรื่องราวของมะเขือยาวครับซึ่งตอนนี้นะครับมะเขือยาวเนี่ยเป็นอาหารยอดนิยมเลยทีเดียวนะครับของคนที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะครับน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงแล้วก็ผู้ที่ต้องการจะลดน้ำหนักครับมะเขือยาวนะครับเป็นพืชสวนครัวที่อุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่มากมายเลยทีเดียวครับการรับประทานมะเขือยาวเนี่ยจะส่งผลดีต่อสุขภาพของท่านนะครับแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการรักษาและป้องกันโรคบางชนิดได้อีกด้วยก่อนอื่นนะครับเราไปทำความรู้จักกับมะเขือยาวกันก่อนครับต้นมะเขือยาวนะครับเป็นไม้ล้มลุกลำต้นนะครับก็มีความสูงประมาณสัก100เซนติเมตรหรือว่าประมาณ1เมตรนี่แหละครับลำต้นเดียวนะครับแล้วก็แตกกิ่งก้านเนี่ยเป็นลักษณะของทรงพุ่มครับดอกของมะเขือยาวก็จะประมาณ 3-5 ดอกนะครับปลายกีบแหลมนะครับผมเป็นสีม่วงผลของมะเขือยาวนะครับก็เป็นผลสีเขียวหรือว่าเป็นสีม่วงในบางพันธุ์ครับสารอาหารในมะเขือยาวนะครับผมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเนี่ยก็ได้แก่เส้นใยอาหารครับนอกจากนั้นนะครับยังมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแมงกานีสโพแทสเซียมนะครับแล้วก็มีโฟเลตมีวิตามินซีแล้วก็วิตามินเคอีกด้วยครับเรียกได้ว่าให้มาครบแบบจัดเต็มเลยทีเดียวหลายคนอาจจะยังไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนครับมะเขือยาวนะครับมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างการทำงานของระบบประสาทและสมองนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังช่วยในการพัฒนาด้านความจำได้อีกด้วยการรับประทานมะเขือยาวเป็นประจำนะครับมีส่วนช่วยในการรักษาหลอดเลือดโลหิตและหัวใจเนี่ยให้ทำงานได้อย่างปกติครับนอกจากนั้นเนี่ยยังช่วยป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูงได้ด้วยครับเราไปดูในด้านฤทธิ์ทางเภสัชวิทยากันบ้างครับมะเขือยาวนะครับมีฤทธิ์ในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียต้านไวรัสลดการอักเสบขับปัสสาวะแก้ชักนะครับแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลนะครับลดความดันโลหิตสูงนอกจากนั้นเนี่ยยังลดอัตราการเต้นของหัวใจได้ด้วยครับเราไปดูในข้อที่7กันบ้างครับในปีคศ2006ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับทำการทดลองหาสารลดไขมันในเลือดครับแล้วก็พบว่ามะเขือยาวนะครับผมมีสารในการลดไขมันอยู่มากเลยทีเดียวนะครับมีผลนะครับในการลดไขมันในเลือดได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดความอ้วนอีกด้วยครับไม่เพียงเท่านั้นครับในปีคศ2007ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับทำการศึกษาคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานครับโดยให้รับประทานมะเขือยาวเป็นอาหารของผู้ป่วยพบว่านะครับทำให้น้ำตาลในเลือดเนี่ยลดลงครับและให้ผลในการลดความดันโลหิตสูงและลดไขมันในเลือดได้ด้วยมาถึงตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนึกอยากจะกินมะเขือยาวขึ้นมาแล้วครับวันนี้นะครับเรามีสูตรมะเขือยาวนะครับเขาเรียกว่าตำมะเขือยาวแบบทางเหนือมาฝากครับวิธีการก็แสนจะง่ายครับเขาบอกว่าเมื่อเราเผามะเขือยาวนะครับแล้วก็ให้ปอกเอาเปลือกออกครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องมีน้ำพริกหนุ่มด้วยนะครับมีหอมแดงมีกระเทียมเผานะครับแล้วก็ตำให้ละเอียดครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ตำมะเขือยาวที่เผาเนี่ยใส่ลงไปหลังจากนั้นนะครับก็ปรุงรสตามชอบใจได้เลยครับบางท่านอาจจะใส่น้ำปลานะครับใส่เกลือหรือใส่น้ำปลานะครับผมกินแก้มกับใบแมงลักหรือว่าใบสะระแหน่ก็อร่อยครับหรือว่าจะกินกับไข่ต้มก็สุดยอดไปเลยครับและเรานะครับก็มีคำเตือนเล็กๆน้อยๆมาฝากครับมะเขือยาวนะครับมีความสามารถในการดูดซับน้ำมันครับจึงคาดว่านะครับน่าจะช่วยในการยับยั้งการดูดซึมของคอเลสเตอรอลที่ผ่านผนังลำไส้ได้ครับและด้วยความจริงอันนี้แหละครับผม
หากเรารับประทานมะเขือยาวนะครับโดยการวิธีการทอดนะครับก็จะทำให้มะเขือยาวเนี่ยดูดซับน้ำมันเอาไว้นะครับเราจึงควรจะใช้วิธีการอื่นในการปรุงมะเขือยาวครับเช่นอาจจะใช้วิธีการเผาไฟนะครับผมหรือว่าใช้วิธีการอบแทนการทอดด้วยน้ำมันครับและนี่แหละครับคือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้นะครับไปตลาดครั้งต่อไปนะครับพบมะเขือยาวเนี่ยอย่าลืมนำกลับมาปรุงอาหารเป็นเมนูสุขภาพกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของนาวา DIY ครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ